สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเจนนะคะเจนจากช่องสวยในชีวิตจริงกลับมาอีกแล้วคิดถึงน้องๆหนูๆมากๆเลยพี่รู้ว่า Subscribe ของพี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆหนูๆนะคะน่ารักกันมากพี่ก็เห็นบางคนซับมาพี่ก็เข้าไปดูอุ๊ยใครนะคะก็จะมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะดังนั้นเจ้รู้ว่าทาร์เก็ตของช่องเจ้คือน้องๆหนูๆที่เพิ่งเริ่มหัดแต่งหน้าหรือน้องๆหนูๆที่อยากจะใช้ของที่แบบว่าราคาน่ารักน่ารักเหมือนหนูนั่นเองนะคะโดยล่าสุดอย่างที่เจ้ใส่ในหน้าปกชื่อคลิปไว้แล้วว่ามันคือ Q-Press นะคะตัวนี้ Q-Press ของนางเอกช่อง3นะคะมิวนิษฐานั่นเองนะคะตัวนี้มาในราคาที่โอเคและโอเคมากเนื่องจากว่ามันมาพร้อมกับแปรงนะคะน้องๆดูโฆษณาน้องๆก็รู้ว่ามันมาพร้อมกับแปรงนั่นเองโดยแปรงตัวนี้สามารถใช้ได้กับ Foundation Powder นะคะตัวแป้งผสมรองพื้นและสามารถใช้ได้กับรองพื้นนั่นเองนะคะจริงๆแปรงเหมือนเนี้ยเป็นแปรงแฟลตอย่างเงี้ยนะคะแต่ก่อนป๊อปมากยี่ห้อซิกมานะคะหนูทุกคนจะต้องแย่งชิงกันว่าฉันอยากได้แปรงนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะเกี่ยรองพื้นได้อย่างแบบว่านวลเนียนแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะวันนี้นะคะเจ้ก็เลยจับมาใช้ให้ดูพร้อมบอกวิธีใช้แป้งรองพื้นที่ทำให้เรารอดไม่ตายที่ทำให้เราสวยนะคะและใช้ชีวิตกับแป้งที่ราคาไม่ได้แพงไม่ได้สูงมากนะคะโอเคโดยตัวนี้เขาเคลมมานะคะเขาเป็น Oil Control Foundation Powder ให้กันแดดมา30 PA บวกนั่นเองนะคะแล้วก็นางบอกมาว่านางใส่ผงมุกอนุละเอียดที่เวลาแบบว่าแสงตกถึงกระทบหน้าแล้วมันกระจายกลับไปเหมือนสปอตไลท์ทำให้แบบว่าพวกไฟล์ไลน์พวกรอยริ้วรอยซึ่งพี่ว่าหนูไม่ค่อยมีนะคะจะเป็นทาร์เก็ตอื่นก็จะแบบว่าโดนแบบว่าปกปิดไปรอยดำรอยแดงก็จนกระจายแสงตุ้มออกไปนะคะซึ่งเราสามารถหลอกผู้หลอกดาวได้หลายคนเนาะแล้วนางบอกว่าสามารถกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ติดทนนาน12ชั่วโมงนะคะไอ12ชั่วโมงอ่ะเจ้ก็แบบว่านางผลิตมาแบบนั้นแต่เจ้จะบอกว่าเรื่องของการคุมมันหรือการหลุดลอกหนึ่งเลยหนูต้องดูว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์หนูใช้อะไรเป็นยังไงออยล์ฟรีหรือเปล่าหรือเช้านั้นหนูโบกไปเยอะมากหนูจะมาบอกว่าใช้ไม่ดีเลยค่ะคุณพี่ไม่ว่าหนูจะใช้อะไรก็ไม่เคยดีเลยดังนั้นหนู1 moisturizer 2กันแดดหนูดีหรือเปล่าเป็นออยล์ฟรีไหมอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีผลต่อแป้งทำให้แบบมันแบบมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูกันนะคะโอเคณวันนี้เจ๊จะมาบอกวิธีใช้เนาะเปิดออกมานะคะเหมือนเดิมเลยกับทุกอันนะคะนางมีพับมาให้นะคะก็อยากจะให้พับมันหนากว่านี้นิดนึงเนาะแต่มันก็มาบางประมาณนี้นะคะนี่ได้มา12กรัมนะคะเนื้อแป้งก็สวยงามนางก็ใส่ดอกมงดอกไม้มาปริมาณสุทธิ12กรัมนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวเจ้มาบอกวิธีการก่อนนะคะว่าถ้าเผื่อเราอยากใช้แป้งผสมรองพื้นเราอยากจะสวยเราอยากจะเนียนกริบเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไปมหาลัยไปโรงเรียนแล้วเราไม่อยากให้ใครรู้มากว่าแกฉันทาแป้งทับมาว่ะอะไรอย่างเงี้ยวิธีการนะคะอย่าทำให้มันหนาปกปิดบางส่วนนะคะเรามาเริ่มวิธีแรกเลยคือ1เราจะทาแป้ง translucent ก่อนเคยเข้าใจไหมว่าเวลาเราทา moisturizer เสร็จเราทากันแดดเสร็จหน้ายังเหนียวหนึบๆอย่างเงี้ยมันหนึบมากแล้วหนูทาแป้งแบบว่าเนี่ยแตะตุ้มเป็นแป้งขึ้นมาเยอะมากแล้วหนูก็โปะโปะโปะทีนี้นางก็จะเหนียวนะคะแล้วก็แห้งเป็นคราบนั่นเองนะคะวิธีการที่เจ๊จะแนะนำสำหรับคนอื่นที่ใช้แล้วแบบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คะก็ไม่เป็นไรทริคของเจ้สำหรับคนที่จุกจิกส่องกระจกแล้วแบบว่าโอ้ my god มันเป็นแบบมันลอกมันเป็นขุยมันเป็นแบบว่าคราบอะไรอย่างเงี้ยคนเรื่องมากเจ้ก็จะแนะนำวิธีการนะคะ1เลยคือทราทรานสลูเซนต์แป้งที่ไม่มีสีมีความบางนะคะทำให้หน้าเรามันกำมะหยี่ก่อนนะคะกำมะหยี่แบบว่าเรียบๆอ่ะหนูแล้วก็จะทาแบบว่าหมดหน้าเลยนะคะให้เขาบอกว่าไม่มีความเหนียวนะนี่อย่าให้นางเหนียวเพราะว่าพอนางเหนียวแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของนางก็จะไม่ได้แบบว่าโอเคดังคำเคลมนะคะโดยวิธีแรกนะคะเจ้สามารถใช้กับแปรงที่เขาให้มานั่นเองนะคะโดยการใช้แปรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างออกมาบางนะคะตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าแน่นมากหนามากเขามาแบบพอดีดังนั้นใช้กับแป้งเนี่ยก็จะออกมาแบบว่านวลเนียนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโดยวิธีถ้าเราไม่อยากให้ทุกอย่างมันดูหนานะคะเราจะไม่ทาทั้งหมดหน้าเพรา
อะไรรู้ป่ะช่วงเนี้ยเขาเอาไว้ทาบรอนเซอร์เพื่อสร้างมิติการที่เราขาวแค่ตรงนี้หนูเคยเห็นไหมมันคือไฮไลท์และตรงเนี้ยมันก็จะคล้ำๆซึ่งเป็นการสร้างมิติให้กับหน้าแต่ถ้าหนูทาทั้งหน้าเท่ากันหมดเนี่ยมันก็จะออกมาตู้มอย่างนี้ตู้มอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือหนูจะทาคอด้วยมันก็จะตู้มโป๊ะออกมาอย่างนี้และแขนหนูก็จะมีความดำและไม่มีความเป็นแป้งนะคะดังนั้นวิธีการที่เจ๊จะสอนคือ1ตรงนี้1นะคะนับ1 2 1 2ตรงนี้เป็นที่ที่เราสามารถทาแป้งได้แบบว่ามีความหนาระดับหนึ่งได้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันนะคะเจ๊พูดมากเห็นเนาะเดี๋ยวอันนี้เราไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์นะคะเราจะมาดูการปกปิดโดยใช้แปรงสำหรับน้องๆที่แบบว่าไม่อยากมีความหนามากมีความฟุ้งกระจายหอมสรุงฟุ้งขจรโอเคนวลเนียนมากเลยนะเอาจริงก็เนียนมากเลยนะให้ดูกันเลยอะเจ๊จะวาดตั้งแต่ข้างในออกมาข้างนอกอย่างนี้นะคะส่วนตรงเนี้ยเราเหลือแป้งแล้วก็อ่ะนิดหน่อยเข้าใจฟิวป่ะแต่เราจะไม่มาโป๊ะแล้วก็แบบอู้เยอะๆนะคะดูดิสีมันก็เหมาะกับเจ้มากเลยนะเนียนไหมปิดรอยแดงได้เลยนะคะแต่ก็ปิดได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่ามันคือแปรงแปรงเนี่ยเราไว้ใช้นะคะ1ไว้ใช้กับคนที่ไม่มีปัญหาที่จะต้องปกปิดเลย2คือไว้ใช้ระหว่างวันนั่นเองนะคะเวลาเราอยากจะหน้านวลเนียนขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยเราก็ใช้ตัวของแปรงได้นะคะจริงๆมันดูดีนะเจ้ดูในกระจกคดีมากหนูคอมเพล2ด้านนะคะตรงนี้เจ้ทาแป้งแล้วใช้แค่แปรงเท่านั้นตรงนี้เจ้ยังมีรอยแดงเยอะมากและมีรอยดำนะคะเดี๋ยวเจ้จะใช้กับพับดูว่าเป็นยังไงโอเคนะคะเราทาไปข้างหนึ่งแล้วทีนี้เราเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจนซูมให้ดูความแตกต่างเนาะนี่ใกล้ๆเลยนะคะที่บอกว่าที่เขาเคลมว่ามันบางเบาและปกปิดอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงนี่เรายอมพีกายนะคะพีชีพให้เห็นว่าหน้าพี่แบบมากนะคะก็จะมีรอยแดงมีรอยดำนะคะส่วนตรงเนี้ยเราแค่ใช้แปรงเองอ่ะตัวเองแค่ใช้แปรงเท่านี้เองนะเนี่ยนิดหน่อยนะคะนางก็สามารถที่จะปกปิดรอยแดงได้แล้วแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยผ่องด้วยนะคะโดยสีเนี่ยตรงเลยเจ้ลองมาใช้แบบกระจกนี้ดูนะคะเพื่อส่องแล้วเจ้จะบอกว่ามันซึมเข้าไปเลยอ่ะคือมันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ดูแป้งมากด้วยแล้วก็เนื้อเนี่ยเขาบางด้วยเจ้ก็ลองแบบนี้มาแล้วก็จับทาดูเนื้อนางบางเบามากนะคะซึ่งเจ้บอกว่าโอเคเวอร์นะคะเราจะมาดูอีกด้านหนึ่งกันโดยการใช้พับนะคะการใช้พับเนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่แรกก็ได้ถ้าเผื่อว่าเราอยากที่จะปกปิดเยอะเช่น เราไปโรงเรียนเสร็จแล้วเราจะไปกินหมูกระทะนะคะแล้วต้องการความแน่นความเปิ่งเพราะว่าหมูกระทะนั้นเหงื่อไหลเราจะย้อยนะคะส่วนแสงก็ไม่ได้แสงนีออนมากนะคะก็จะเป็นแสงที่ให้แสงไม่พอหรือเป็นแสงส้มนะคะเราก็จะยังสวยได้แม้แป้งหนาซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันหนาไหมนะคะอันครั้งนี้เราจะออกงานให้มันป่งๆปังๆนะคะอ่ะมาแล้วนะคะเริ่มจากข้างในออกไปข้างนอกแต่ไม่ต้องทาเยอะมากตรงนี้เนี่ยยูไม่ต้องแตะแป้งเพิ่มตรงนี้คือแป้งที่เหลือจากการใช้พับนะคะแต่ว่าตรงนี้เราก็จับได้เอาออกสักนิดนึงก่อนเห็นไหมทีนี้เราเริ่มจากใต้ตาก่อนเลยนะคะพี่เชื่อว่าเด็กน้อยอ่ะอาจจะไม่ค่อยทาแบบว่าคอนซีลเลอร์ใต้ตามากหรือใครทาบอกเจ้ด้วยว่าใช้ของอะไรเดี๋ยวเจ๊จะลองใช้ตามบ้างว่าของหนูๆใช้เนี่ยในประสิทธิภาพแบบไหนนะคะโอเคดูมันเป็นแป้งๆมากเลยอ่ะพอใช้แบบพอใช้ทับอ่ะเจ๊จะมีพับในดวงใจที่ไม่ใช่แบบว่าอันนี้เป็นพับของเขาเนาะเจ๊ก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่ค่อยแบบว่าแฮปปี้เท่าไหร่แต่จะมีพับที่เจ๊ชอบมากอย่าลืมทาคอนะดูดิขาวมากเพราะว่าคอดำกว่าหน้าพับที่เจ๊ชอบมากๆเนี่ยก็จะเป็นพับของชาแนลนะคะเจ๊ไม่รู้ว่ามีขายแยกหรือเปล่าแต่ถ้ามีขายแยกอะเจ๊ก็อยากให้มีพับที่ดีไว้เพราะว่า1มันนุ่มนะคะ2เนี่ยเขาแบบว่ากระจายเนื้อของแป้งได้ดีมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเจ๊ไปถามให้ว่ามีขายแยกไหมคือมีความขาวเวอร์ขาววังอยู่เมื่อใช้แป้งเมื่อใช้พับนะคะคือมันลงไปแบบ
ลงไปเยอะอ่ะมันจะไม่เหมือนตัวของแปรงนะคะแปรงเนี่ยจะดูเป็นธรรมชาติดูเจ๊สวยแล้วก็คนเรียมากแต่พอเจ๊ทาแบบเนี้ยเจ๊ดูแบบตรงนี้ก็ดูขาวมากปาดออกได้อีกด้านนึงนะคะปาดออกเพื่อเพิ่มมิติโอเคฝั่งนี้จะชอบมากในการใช้แปรงนะคะซึ่งเราได้มาฟรีเธออย่าลืมนะคะส่วนปาดนี้เนี่ยบางคนอาจจะทาได้สวยกว่าเจ้นะคะแต่บางคนอาจจะแบบว่าเหมือนเจ้ก็ได้แต่ว่าดูในกระจกแล้วอะนางก็ไม่แย่นะอันนี้มันอยู่ในกล้องไงโอเคอย่างเงี้ยนางก็ปกปิดดีนะคะเดี๋ยวเราซูมเพิ่มก่อนโอเคนางสามารถที่จะปกปิดตัวของจุดด่างดำแล้วก็รอยแดงได้เป็นอย่างดีอยู่นะคะแต่เรามาดูว่าถ้าบอกว่าอยากจะปิดตัวจุดด่างดำเพิ่มเนี่ยนางทำได้หรือเปล่านี่มีความหนาเวอร์อยู่นะคุณน้องไม่ต้องไปแบบหนาเวอร์อะไรขนาดนั้นคุณน้องอาจจะไม่มีจุดด่างดำเหมือนเจ้แต่ว่าอาจจะมีพวกสิวรอยสิวด้วยความเหลืองของนางนางก็ปิดได้อยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันคือความเป็นแป้งพับเนี่ยมันมีหน้าที่ของการอำพรางนะคะมากกว่าการปกปิดขั้นสูงสุดเหมือนคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นอันนั้นน่ะคือปกปิดขั้นสูงสุดจริงๆและตรงนี้ที่เจ้มานั่งเนี่ยคือมันเป็นแสงธรรมชาตินะคะข้างนอกคือเจ้เปิดหน้าต่างไม่ได้มีแสงแบบว่าสตูดิโอแต่อย่างใดเนาะโอเคเพื่อทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นจริงมากขึ้นเจ๊ก็จะเอาออกนะคะโอเคดูภาพรวมแล้วเนี่ยคือแบบสวยนะคะปกปิดได้ดีกระจกนี้เป็นกระจกที่จริงมากกว่ากล้องโอเคขอสรุปเลยนะคะว่าแป้งเนี่ยเขามีความบางเบามากนะคะ1บางเบานะคะ2ปกปิดได้ดีก็คือระดับปานกลางไม่ได้สูงสุดแต่ต้องเข้าใจว่าการปกปิดสูงสุดนั้นไม่มีจริงนะคะปกปิดสูงสุดอาจจะต้องแบบว่าจุ่มน้ำแล้วมันมีความหนาถามว่าใช้ได้จริงไหมหนูใช้ตอนลำลูกหนูใช้ตอนแบบงานกีฬาสีหนูก็จะใช้ได้นะคะส่วนงานประจำวันปกปิดปานกลางแบบนี้ถือว่าดีแล้วนะคะแล้วก็ใช้กับแปรงสวยมากๆมากกว่าเจ๊ใช้พับสีอีกนะคะเพราะมันก็จะมีความแมตต์ความแห้งอ่ะพอใช้พับแต่ใช้แบบเนี้ยแล้วแบบรู้สึกเหมือนการกระจายผงมุกแล้วนางกระจายตีแสงมากชอบนะคะโอเคเรื่องราคาก็น่ารักมากๆนะคะถามว่าถ้าเจ้จะใช้ต่อไหมนะคะเจ้จะใช้ระหว่างวันนะคะหรือเวลาที่เจ้อยากให้หน้าเบาน้องๆที่กำลังเรียนอยู่น้องจะอาจจะชอบมากในการไปมหาลัยแล้วไปกับแปรงแบบนี้นะคะแล้วก็การซับระหว่างวันเคล็ดลับต่อไปเลยที่จะให้นะคะคือเมื่อเหงื่อของเรานะคะออกหรือว่าเราที่จะซับระหว่างวันนั่นเองเช่นมันมาแล้วว่าแบบหนูจะแบบว่านู่นนี่นั่นหนูจะซับสักหน่อยนะคะหนูเห็นพับอีกด้านนึงไหมคะด้านนี้เราใช้ไปแล้วพับอีกด้านนึงเนี่ยเราจะใช้เพื่อซับเหงื่อนั่นเองหลายคนไม่ใช่ผู้หญิงที่แท้จริงนางก็จะมีความแบบว่าไม่พกทิชชู่ไม่พกปากกาแดงไม่พกยางลบไม่พกลิควิดนางมีปากกาน้ำเงินแท่งเดียวอันนั้นคือไม่ใช่ผู้หญิงแท้นะคะคือไม่มีอะไรเลยนะคะคนที่ไม่พกทิชชู่นางก็จะมีแป้งพับ1อันนะคะดังนั้นอีกด้านนึงเนี่ยที่เขาไม่ได้โดนแป้งนะคะเราจะให้เขามาซับเหงื่อของเราแบบนี้ตรงนี้ชอบหลุดใช่ไหมแล้วก็ซับเขาก่อนนะคะแล้วเราค่อยลงแป้งอีกรอบหนึ่งนะคะโดยเราลงใช้แบบนี้ในระหว่างวันหรือเราอยากจะใช้แบบนี้ก็ได้แต่ก็ให้เบาๆมือโดยที่การที่เราแตะตรงนี้นะคะแล้วก็มาแตะตรงมือออกก่อนแล้วค่อยซับอันนี้ก็เป็นทริคหนึ่งที่ถ้าเผื่อว่าเราจะเติมระหว่างวันเราต้องเช็ดเหงื่อความมันพวกนั้นออกก่อนโดยใช้อีกด้านหนึ่งของเรามันอาจจะแบบว่าสร้างแบคทีเรียสักนิดนึงแต่เราก็ต้องซักมันนิดหน่อยนะคะส่วนทริคต่อไปนะคะสำหรับคนที่เป็นคราบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจ้เอาทริคมาให้นะคะแต่อาจจะเป็นครั้งหน้าแล้วกันนะคะในคลิปที่เจ้กำลังจะทำต่อไปคือผลิตภัณฑ์ของเจ้านางนะคะเป็นราคาที่น่ารักเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ทริคไปนะคะมากมายไก่กองจากเจ้นะคะน้องๆคนไหนที่มีคำถามอยากจะได้ทริคของเรื่องการแต่งหน้ามีปัญหานู่นนี่นั่นนะคะมีความจุกจิกมีความโวแวกับหน้าของตัวเองมีความส่องกระจกบ่อยแล้วก็ทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะฟังเจ้รู้เรื่องส่วนใครที่หน้าดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแค่มองหาอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะฟังเจ๊ก็อาจจะว่าเจ๊เยอะไปนะคะสำหรับคราวหน้านะคะใครที่อยากดูคลิปต่อไปที่เจ๊จะรีวิวนะคะ
ฝาก subscribe ไว้หน่อยฝากกดกระดิ่งไว้หน่อยไม่งั้นเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนานแสนนานเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะ take care แล้วก็สวยขึ้นทุกวันค่ะบ๊ายบาย